ขอบคุณครับท่านประธานครับผมมนเทียนบุญตันสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นขออนุญาตเห็นด้วยกับท่านประธานกรรมาธิการนะครับว่าการส่งเสริมให้มีการผลิตสุราชุมชนเนี่ยโดยยกตัวอย่างกรณีที่ศึกษาที่จังหวัดแพร่เนี่ยไม่ใช่เป็นการส่งเสริมการดื่มสุรานะครับแล้วก็เข้าใจคำอภิปรายของอาจารย์หมอนะครับเรื่องของปัจจัยพหุปัจจัยที่อาจจะเป็นเหตุเรื่องความรุนแรงซึ่งก็ต้องระมัดระวังกันผมมีประเด็นนิดหนึ่งครับผมคิดว่ากรณีแพร่ที่มันน่าศึกษาก็เพราะว่ามันเป็นตำบลที่มีกรณีขัดแย้งกรณีพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนแล้วก็อดีตเนี่ยการทำมาหากินของประชาชนเนี่ยมักจะถูกเพ่งเล็งแล้วก็เป็นตกเป็นผู้ถูกปราบปรามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้มันจะมีหลายที่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดแพร่ของผมนะครับแต่ผมคิดว่ากรณีที่ประชาชนเขาพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของเขาเนี่ยแล้วมันบังเอิญเป็นสุราเนี่ยน่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาอาจจะเปรียบเทียบกับกรณีอื่นบ้างก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ารัฐน่าจะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้มากยิ่งขึ้นเผอิญจังหวัดแพร่เนี่ยเผอิญมีพี่ๆหลายท่านสนับสนุนเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะฮะมันมีกิจการหลายอย่างที่มีที่มาที่ไปไม่ค่อยจะแตกต่างนะฮะแต่ว่าจะไม่เหมือนเสียทีเดียวกับเรื่องสุราแล้วก็กำลังขับเคลื่อนกันอยู่นะครับถือโอกาสประชาสัมพันธ์เลยนะฮะเดือนหน้าวันที่2ถึง4เนี่ยนะฮะเขาจะมีงานแพร่คราฟต์นะครับก็จะเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของจังหวัดแพร่ซึ่งเกาะเกี่ยวไปกับงานที่คณะกรรมการชุดนี้ศึกษาด้วยครับขอบพระคุณมากครับ